สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Lim CK แล้วก็เกม The Idol ของเราอีกแล้วนะครับ Idol Manager ของเรานะในพาร์ทนี้นะครับก็มีคนแนะนำนะครับต้องขอบคุณที่แนะนำมาว่าให้ผมเพิ่มวงอีกหนึ่งวงนะครับชื่อว่า Moonlight นะแต่ว่าเราอาจจะต้องหาน้องๆเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการออดิชั่นแบบทั่วประเทศนะครับนี่เราสามารถที่จะจ่ายเงิน1.5 ล้านเพื่อรีคูดาวได้ครับแล้วก็หาคนเพิ่มนะครับอีก15 ล้านผมได้เพิ่มมา1คนนะครับมาอยู่ในวงนะก็คือคนนี้นะครับคาบายาชิยุยนะครับยูอินะหรือว่าบ้านเราเรียกน้องยุยนั่นเองนะครับวิเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับผมระหว่างการถ่ายทำรายการท่องเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจินะครับอลิสาเนี่ยได้โพสต์ภาพถ่ายหลายภาพเลยแบบไม่วางตัวเคารพสถานที่ด้วยอุ้ยทำพฤติกรรมน่าอายอีกแล้วรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นไม่น้อยเลยนะครับนี่มันอลิสาหรือป้าลีน่าวะเนี่ยโอเคเลยมีทัวร์ลงถล่มด่าเลยนะครับทั้งไม่มีความเคารพต่อส่วนรวมเอาซะเลยอ่ะหลายคนจะเรียกร้องคำขอโทษคุณจะทำยังไงดีครับต้องให้น้องขอโทษนะผมว่าขอโทษซะทำผิดก็ต้องขอโทษครับโอ้โหอื้อฉาวบวก2โอ้อารีนาตอนนี้บวก6แล้วนะครับถ้าเกิดว่าลีนาเนี่ยทำอื้อฉาวอีกผมจะไล่ลีนาออกนะเอาจริงๆจะหาน้องใหม่มาแทนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการสร้างเพลงนะครับให้กับเนี่ยวงซันไลท์นะครับวิมาอีกแล้วอะไรอ่ะสัปดาห์หน้ามอบรางวัลไอดอลอีกแล้วครับผมโอเคเราได้รับรางวัลด้วยนะเหมือนเดิมนะผมได้สร้างเพลงให้กับวงไอดอลน้องใหม่ของเรานะครับวงซันไลท์นะครบ5เพลงแล้วนะครับผมจะจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตเหลืออีก12วันถึงจะจัดได้นะ1เดือนจัดได้วงเดียวนะครับต่อ1เดือนนะอ่ะโอเคครับมาทำการออดิชั่นกันดีกว่านะฮะ5คนนี้หุยคนนี้น่ารักแน่นอนดูรูปร่างแล้วรู้เลยครับมาดูคนแรกกันครับผมคนแรกนี้ชื่อไอดะนะครับมิซุกิก็ธรรมดานะคนที่สองครับผมอิรินะครับไม่มีแรงดึงดูดทางเพศเลยโอ้โหแบบนี้อายุ13เองนะก็ไม่ว่าน้องหรอกโอเคครับคนต่อไปชื่อคาโยนะครับไซโตะโหค่าแบบน้อยมากเลยครับคนนี้ดีกว่าครับน่ารักแน่นอนน่ารักจริงดูดิแล้วผู้นำเทรนด์ด้วยครับอายุ19โหแต่ว่าค่าต่างๆน้อยมากเลยนะครับค่าเต้นค่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้อยมากครับมาดูคนสุดท้ายกันดีกว่าครับกัดทองโอ้โหอิโตะชูนะครับเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักดูน่ารักดีเหมือนกันนะแน่วแน่นะครับพลังลดต่ำลงจะส่งผลกระทบต่อตัวเองอย่างมากอ๋อเมื่อพลังงานลดต่ำลงนะทำยังไงดีครับหรือว่ายังไม่เอาดีผมว่าแค่ยังไม่ดีสุดนะครับดูดิค่าพลังงานก็ยังไม่เยอะนะไม่เอาแล้วกันนะครับรอบนี้ไม่มีใครผ่านเข้ารอบออดิชั่นกันอีกสักรอบครับไปโอเคครับเป็นการตัดสินใจไอดอลที่จะขึ้นไปรับรางวัลแทนเรานะครับไอดอลหน้าใหม่ไฟแรงแห่งปีขอบคุณคุณฟูจิโมโต้แล้วกันนะครับส่วนในคอนเสิร์ตแห่งปีนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะฮะคอนเสิร์ตผมอยากจะให้เป็นนักแต่งเพลงนะครับผมวันนี้วงม้ามืดแห่งปีครับก็ให้ขอบคุณฟูจิโมโต้แล้วกันนะครับโปรดิวเซอร์แห่งปีก็ขอบคุณตัวเราบ้างปะเอาแล้วครับผมงานจำปีมาแล้วครับผมยินดีต้อนรับสู่พิธีมอบรางวัลไอดอลประจำปีสวัสดีครับผมชื่อเคนโกะนะครับคืนนี้จะเป็นไอการโชว์พรสวรรค์ของเราไอดอลที่ดีสุดแห่งปีคุณยูโกะครับเราต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นใช่ไหมเหมือนเดิมนะอันนี้พูดเหมือนเดิมเลยนะครับไอดอลเดบิวต์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นคนชื่อนานะนะครับโอ้ไม่ใช่ของเรานะโหเว้ยคิดว่าไม่น่าพลาดแล้วนะยูอีเพิ่งเข้ามาจะไม่น่าพลาดได้ไงเคนโกะนะครับคืนนี้คิดว่ามีการแสดงพิเศษหรือเปล่านะวงไอดอลที่โดดเด่น
สตาร์ไลท์ครับผมเย้แอนนามาขึ้นมาครับผมเป็นตัวแทนวงนะวงของพวกเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายก็ถือเป็นเรื่องพวกเราดีใจอย่างมากเลยต้องขอขอบคุณนักออกแบบดนตรีนะครับพี่เน่งขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยเราในบรรดาแขกที่เข้ามาในงานคืนนี้นะมีใบหน้าที่คุ้นเคยและยิ้มแย้มมากมายเลยค่ะใช่ครับใบหน้าที่คุ้นเคยมีบางใบหน้าที่ผมเคยเห็นบ่อยมากจนแทบจะน่าเบื่อเลยทีเดียวเชียวหวังว่าคุณไม่ได้พูดถึงวงที่ดีที่สุดนะนั่นคือวงที่ควรค่าการยกย่องนะฉันจะบอกให้คุณรู้ในภายหลังมาประกาศผู้ชนะคนต่อไปเลยขอยินดีให้กับม้ามืดวง Lucky Break เงาไม่ใช่เราอ่ะโอ้เราคาดหวังมากเกินไปสินะมินามิบ่นครับคุณยูกุคุณชอบผลงานเพลงไหมครับอ๋อ ชอบงานหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเราเหมือนเดิมนะสตาร์ไลท์เหมือนเดิมครับโอเครางวัลโปรดิวเซอร์นี่ไม่เคยพลาดนะขอบคุณคุณเซเคมากๆโอเคสายโยนละเรียบร้อยครับรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมนี่ไม่เคยพลาดครับพี่หนึ่งมาแน่นอนเนี่ยนี่ว่าไงเหรอมีอะไรเหรอฉันมาแค่อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะฉันซาบซึ้งมากๆเลยนะเมื่อคืนแม่ของฉันโทรมาหาเธอบังเอิญไปได้ยินพิธีมอบรางวัลเมื่อคืนนี้เนี่ยเธอรู้ว่าฉันทำงานหนักให้กับ Starlight นะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยแม่ของฉันได้ยินแอนนาพูดถึงฉันระหว่างที่เธอพูดนะเธอแทบจะตกเก้าอี้ไปเลยนะอย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เธอบอกฉันมันรู้สึกดีมากๆเลยที่รู้เธอภูมิใจแค่ไหนพิธีมอบรางวัลเมื่อวานนี้เนี่ยฉันจะไม่มีวันลืมเลยนะฉันจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันเพื่อให้สมกับรางวัลนี้และขอบคุณอีกครั้งนะคุณโปรดิวเซอร์ที่ให้ฉันร่วมงานกับ Starlightโอเคเราเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีครับเราต้องแจกแจงรางวัลให้กับพี่หนึ่งพี่หนึ่งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอออดิชั่นอีกรอบนึงโอเควันเกิดแอนนาครับอายุ23ปีแล้วนะมาออดิชั่นเลยครับดูซิว่ารอบนี้จะได้การ์ดทองที่แสนดีไอคนนี้น่ารักแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เป็นตรงผมที่เราชอบคนแรกนะครับโคโตเนะขี้ระแวงนะโหอายุ12ด้วยผ่านเลยแล้วกันมิกกี้นะครับอายุ20ติดลมบนค่าพลังต่ำกว่า50แต้มมีโอกาส 30% ที่จะไม่ต้องใช้พลังงานในการทำกิจกรรมใดๆก็ตามโอ้ my god อันนี้ดีอยู่นะแต่ชุดกับหน้าตาจะไปซ้ำกับอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเอามาก่อนก็ได้ครับโอ้ลิซาโกครับจริงใจได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเจอเหตุการณ์ที่อาจจะสั่นคลอนต่อความสัมพันธ์โอ้คุณต้องเอามาครับเลือกมาแล้วคนนี้มิกกี้ครับปากโป้งโอ้โหไม่เอาเลยแล้วกันมูคนนี้น่ารักเลยซูดะมิซากกิอายุ13ปีจริงใจแต่ค่าพลังน้อยไปหน่อยครับต้อง70ภาพนะสำหรับผมขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสโอเคคนต่อไปอุ๊ยทำไมเครียดอ่ะดีจริงๆที่ได้อยู่ที่นี่ฉันได้ยินมาว่าเส้นทางของพวกเส้นทางสายบันเทิงจะยากลำบากแต่ฉันคิดว่ามันจะง่ายมากถ้าสู้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆโอเคเราได้มาเพิ่ม3คนนะครับ3คนนี้นะอายุสาครับมันเกิด24ปีผมจะออดิชั่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทั่วประเทศอีกสักรอบหนึ่งนะตังเราแบบไม่ลดแล้วนะครับแบบไม่ลดเลยอ่ะดูดิถึงทั้งหมดจะติดลบ3ล้านเยนนะครับแต่ดูราคาดูนี่ของเราดิเนี่ยรายได้ต่อเดือน28ล้านนะไม่ต้องทำงานก็ได้แล้วตอนเนี้ยกำไรล้วนๆโอ้มันเกิดมินามิครับอายุ18ปีแล้วนะครับมาครับออดิชั่นรอบที่3ของวันนี้ครับดูสิว่าเราเจอใครเด็ดๆหรือเปล่าอุ้ยน่ารักยิ่งแก่ยิ่งเก่าครับตอนนี้อายุ19แต่มันยังไม่ถึง70อ่ะดิอายุมิครับ23พรสวรรค์นะฝึกซ้อมได้เร็วมากเลือกมาเลยแล้วกันนะครับวันนี้คนต่อไปอากาลิครับอายุ12ฟื้นตัวเร็วนะพลังงานต่ำกว่า 65% จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ว่าค่ามันไม่ถึงนะดิเฮ้ยแต่น่ารัก90นะ
เก็บไว้เลือกก่อนแล้วกันนะครับคุณการ์ดทองคนนี้คุณแม่นะครับอากันเนะอายุ12เป็นคุณไงจะเข้ากับวงที่มีอายุน้อยได้ดีแต่ว่าในวงเราไม่มีคนอายุน้อยเลยดิเอามาไหมคนสุดท้ายยูเลียครับหลงไหลในความรักหลงรักคนได้ง่ายเหมาะต่อการมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติก ซื้อมาจีบเหรอซื้อมาจีบเดี๋ยวก่อนนะอายุ12เองอะดิแต่เก่งตั้งแต่เด็กอะนะความสามารถเยอะมากครับแล้วมันจะลดลงเรื่อยๆนะเมื่อเขาโตขึ้นนะผมว่าฟื้นตัวไวคนนี้น่าสนใจเอาคนนี้มาแล้วกันโอเคสวัสดีค่ะอายุมิทุกคนบอกว่าฉันเรียนรู้ได้เร็วนะฉันจะทำให้ดีที่สุดในที่นี่ฉันไม่สามารถสัญญาได้ว่านะจะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะแต่ฉันสัญญาว่าต่อให้ฉันต้องล้มลงฉันจะรีบลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนโอเคครับอ่ะไม่ได้ออกเพลงซิงเกิลอะไรเลยนะครับก็เลยไม่มีติดโผเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจัดคอนเสิร์ตให้น้องก่อนแล้วกัน1คอนนะครับอีเวนต์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้จะเป็นของวง Sunlight นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัด Sunlight อย่างเดียวเลยแล้วก็เพิ่มการพูดคุยการพูดคุยผมจะเพิ่มเป็นน้องใหม่นะครับเอามาพูดคุยซะหน่อยนะครับเพื่อให้คนเห็นหน้าค่าตากันนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มเพลงของ Sunlight ไปอีกสัก2เพลง Sunlight Sunlight อ่ะแบบนี้แอปจัดคอนเดี๋ยวนะสนามกีฬาแห่งชาติ 82% เอ้ยเวทีกลางแจ้ง 100% ผมว่านี้ดีกว่าครับ 1,500 จัดบัตร 50,000 นี่ครับที่เดิมฮอลล์คอนเสิร์ตหลักของเราเสียตังค์ไม่เยอะครับแต่ได้กำไรเยอะจัดไปเลยครับผมโอ้อันนี้ปกใช่ปะไม่ใช่ปกเนื้อเพลงครับที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศในซิงเกิลสุดท้ายของ Starlight คือรู้แล้วว่ารักกลายเป็นเรื่องตลกในต่างประเทศเห็นได้ชัดว่าผู้แต่งบทเพลงนี้หมายถึงฉันกระหายคุณที่จริงแล้วแปลว่าคุณทำให้ฉันหิวมากอะไรประมาณนี้ความฮือฮาที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ดึงความสนใจไปที่ Starlight นะครับในระดับสากลมากขึ้นแต่เรื่องตลกเริ่มข้ามกำแพงภาษาได้เดินทางกลับมาบ้านแล้วควรทำอย่างไรบันทึกเพลงอีกครั้งคืออะไรอ๋อทำเพลงใหม่อย่างนี้หรอถ้าเล่นตลกมันจะเป็นไวรัลเพิ่มขึ้นไหมอ่ะเล่นตลกไปเลยไหมเนี่ยครับเห็นปะเซลล์ซิงเกิลตัวเองครับมันก็ได้เป็นแฟนเพิ่มขึ้นโอเคดีแล้วครับแบบนี้อาจัดคอนแล้วก็ต้องทำเพลงด้วยนะครับปล่อยซิงเกิลใหม่ซะหน่อยครับชื่อว่าเล่นตลกนี่ครับล้อกับไปกับเพลงของวงแม่ของเรา MV Sexy มั้ยเฮ้ยไม่เอาดิจิตอลดาวน์โหลดก็พอครับเฮ้ยหรือ MV Sexy ดีวะงานจับมืองานจับมือก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเพลงฮิปฮอปรอบๆนี้เอ้ยเป็นเพลงล็อกหรือว่าเป็นเพลงป๊อปดีป๊อปหรือล็อกป๊อปป๊อปล็อกแล้วกันเป็นเพลงล็อกครับรอบนี้เป็นเพลงล็อกเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความเหงาแล้วก็เป็นเพลงที่กระชับกระเฉงครับโอเคมาเราจัดไปเลย 100,000 แผ่นดำเนินการครับแล้วก็เราซอสของ Sunlight มาใส่อ่ะตามนี้ 100,000 แผ่นแล้วก็อีเวนต์พิเศษเลือกตั้งครับเล่นตลกเว็บสตรีมมิ่งเลิกตั้งในเว็บสตรีมมิ่งเลยครับต้นทุน3 ล้านโอเคจัดไป
โอเคมีคอนแล้วมีซิงเกิลแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเลือกตั้งกันเลยมาจัดกันต่อแบบยาวๆโอ้สิ่งดีๆที่ต้องจบลงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาของฉันกับวง Starlight แล้วนะครับโอเคเขาจะออกใน November 19ครับก็หวังว่าที่จะสนุกกับวงนี้นะขอให้คุณโชคดีเช่นกันนะฉันหวังว่าวง Starlight เนี่ยยังคงทำได้ดียิ่งกว่านี้แม้ว่าฉันจะยังไม่อยู่ได้ประกาศจบการศึกษานะครับอีก3เดือนหลังจากนี้ผมไม่ต้องไล่ลีน่าออกครับลีน่าออกเองนะครับจบการศึกษาเรียบร้อยโอ้ my god โอ้มีงานเข้ามาครับเป็นงานโฆษณานะโฆษณาแนวตลกถ้าจะเอาตลกตลกตอนนี้มีแค่84นี่เยอะสุดแล้วนะ900,000ครับ3เดือนด้วยนะของรอสันครับโอเคดูดีว่าถ้าเป็นนี่เป็นนี่900,000อันนี้36,000ต่อวีคอ่ะรับโฆษณาไปให้น้องโอ้แย่ละมีคนอินเทอร์เน็ตครับไปสังเกตว่าแอนนาเนี่ยที่ไปแต่งตัวคอสเพลย์ในงานที่ผ่านมาจนคอสเป็นชุดนาซีครับซึ่งดูไม่ดีกับไอดอลซะเลยนะจะอธิบายยังไงโอ้โหแอนนาเพิ่งไปถ่ายแบบด้วยเมื่อกี้อ่ะชิบหายละไม่มองไอดอลด้วยปกป้องแอนนาเราจะสูญเราจะเสียต้องปกป้องแอนนานะผมว่าถ้าขอโทษปุ๊บติดลบแน่นอนผมว่านะจากที่เราผ่านมานะครับปกป้องแอนนาแล้วกันคือฉาบวกหนึ่งเลยชิบหายละเราได้โอ้โหผิดสัญญาทางธุรกิจด้วยครับเสียตังค์ไปอีกล้านหนึ่งโอ้โหแล้วแอนนาแบบลดเลยอะโอ้ my god ลดทุกอย่างโอเคเราจะปล่อยซิงเกิลของ Sunlight นะครับเพลงล่าสุดเล่นตลกนะ 100,000 แผ่นครับ 100,000 แผ่นบัตรจับมือโอเคขายหมดนะเรียบร้อยไอ้ FC มาเพิ่มครับแล้วก็ไปต่อที่คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตอีก13วันนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ CD ไปแล้วนะครับทุกคนก็จะเอาไปเขียนชื่อนะครับแล้วก็ส่งมาในอีก13วันเราจะรู้กันนะครับว่าคอนเสิร์ตเปิดตัวแล้วใครจะได้เป็นเซนเตอร์คนใหม่ของวงโอเคแสนแผ่นได้อันดับ2นะครับเล่นตลกผมมาจีบน้องๆกันหน่อยครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราจะจีบน้องอยู่3คนนะครับคนแรกเนี่ยก็คือมาเรียมาเรียมาคุยกันซะหน่อยนะครับผมยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะจีบคนไหนดีอ่ะดิทุกคนพูดคุยแบบสบายๆกับน้องมาเรียไปก่อนมาดูมารีนะนะครับก็เหลือมารีนะกับแอนนาใช่ไหมโอเคพูดคุยสบายๆกันให้จนถึงเลเวลสัก3นะผมว่านะถ้าถึงเลเวล3ก็น่าจะจีบได้แล้วนะครับต่อไปเป็นแอนนานะครับโอ้เราทุกคนต้องจบการศึกษาในที่สุดมินามิวันสุดท้ายของฉันกับซันไลท์โอเคครับ December 9โอเควินามิเราปล่อยไปแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าไหร่นะจากนี้อีก3เดือนโอเคครับโอเคแอนนานี่ความผูกพันเลเวล2นะครับพูดอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจีบแอนนาได้แล้วนะในอีกสักครู่นึงเนี่ยมินามิอ่ะเข้ามาแป๊บเดียวจะออกแล้วออกซิงเกิลเพิ่มซะหน่อยนะครับเป็นซิงเกิลของวง Starlight นะชื่อเพลงว่ารับเดี๋ยวก่อนนะผมลองแรนดอมชื่อเพลงที่มันเพาะหรือเปล่า Heart of Her Inner Fire Honey I'm Losing Control อันนี้ก็ดีนะที่รักฉันไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วเดี๋ยวเราใส่เป็น
ถ้าเพลงแนวนี้ต้องเป็นเพลงป๊อปนะชื่อแบบนี้ก็เป็นเพลงความรักแล้วกันนะครับ Losing Control ละเป็นเพลงป๊อปแบบน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับโอเคดำเนินการต่อไปครับเพลงในหัวใจเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมซอสก่อนซอสเป็นชื่อเสียงโอ้ตอนนี้ชื่อเสียงลีนะโด่งดังกว่าอามิรุอีกเหรอ What? เดี๋ยวเราใส่เพิ่มไหมครับ yeah. ไปจัดการตอนนี้คอนเสิร์ตน้องได้แล้วนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อคุณเดินผ่านประตูห้องคุณได้ยินการสนทนานี่เธอคิดยังไงกับคาวลิหรอฉันไม่รู้เธอพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเหมือนว่าเธอได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษใช่ไหมทุกคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ทำไมเธอถึงได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษคนเดียวไม่แปลกหรออืมก็น่าจะใช่นะเธอคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นฉันแค่อยากรู้ว่าเธอใช้ชีวิตได้ราบรื่นเสมอไปหรือเปล่าใช่เหมือนเธอกำลังจะบอกว่าให้เราทำอะไรสักอย่างไม่ฉันไม่ได้บอกแบบนั้นฉันแค่อยากจะบอกว่าเธอจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยฉันก็แค่อยากจะบอกว่าคาวลิเนี่ยได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษจากโปรดิวเซอร์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิบัติกับเธอเป็นพิเศษเราควรที่จะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมฉันปฏิบัติกับเธอเหมือนคนอื่นๆนะแต่เพราะเธอได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยจะปฏิบัติกับเธอเป็นพิเศษด้วยเธออยากจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่เข้าใจนะฮะถ้าเธออยากให้คาวลิเนี่ยเป็นเหยื่อก็พูดมาตรงๆสิเฮ้ยอย่าเสียงดังไปสิมีคนได้ยินนะงั้นก็ส่งข้อความมาหาฉันละกันว่าจะเอายังไงได้ได้แล้วฉันจะโพสในกลุ่มแชทนะได้ได้เธอหมายถึงกลุ่มแชทของสตาร์ไลท์หรือเปล่าหรือแค่ฉันกับเธอฉันจะไม่ได้บอกให้ใครรู้ทั้งวงเด็ดขาดเธอนี่มันปึกจริงๆเลยนะเอาคาวลิโดนเป็นเป้าหมายของการถูกแกล้งซะแล้วครับโอ้เอานี่มินามิเธอกำลังจะจบการศึกษาแล้วใช่ไหมเป็นสิ่งที่เธอรอคอยหรือเปล่าใช่เป็นสิ่งที่ฉันรอคอยเลยล่ะฉันไม่ได้เกลียดการอยู่สตาร์ไลท์หรอกนะเธอก็รู้ใช่ไหมสิ่งต่างๆมันมีจุดสิ้นสุดของมันเนี่ยเมื่อถึงเวลาฉันก็ต้องออกไปเชิญโลกภายนอกเหมือนนกตัวเล็กๆที่กำลังจะต้องกางขาออกไปเนี่ยกางขาเหรอเธอคิดจะทำอะไรในอนาคตเนี่ยนกกางปีกแล้วบินขึ้นท้องฟ้าใช่ไหมล่ะแต่ฉันมีแค่ขาไงฉันไม่ใช่นกฉันเป็นคนธรรมดาจะทำให้ทำได้แค่เดินหรือไม่ก็วิ่งอ่ะฉันบินไม่ได้เพราะฉันไม่มีปีกฉันทำได้แค่กางขาเท่านั้นแหละคือว่าพูดเรื่องอื่นกันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่อ่ะสิฉันแค่บอกว่าหลังจากที่ออกจากสตาร์ไลท์แล้วฉันจะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้าใจผิดตรงไหนกันแล้วแฟนๆก็เฝ้าดูอนาคตของฉันไม่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่อย่าใช้คำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในการเปรียบเปยงั้นหรอกเหรอฉันก็ควรที่จะพูดว่าสู่โลกของผู้ใหญ่ใช่ไหมฉันไม่ใช่สาวน้อยอีกต่อไปแล้วนะถึงเวลาที่จะเข้าสู่โลกแห่งความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนะฉันยังเป็นเด็กนักเรียนตอนที่เข้าร่วมกับสตาร์ไลท์ตอนนี้นะฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะและเมื่อฉันเข้าร่วมกับสตาร์ไลท์นั่นคือการเดบิวต์ในวัยเด็กของฉันสู่โลกแห่งความบันเทิงงานอนาคตของฉันเนี่ยจะเดบิวต์ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่โอ้เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วครับนี่เพราะตอนนี้ฉันโตเป็นสาวแล้วยังไงล่ะนี่ไม่ทำให้เข้าใจผิดไปใช่ไหมคำที่เธอใช้อาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้นะงั้นเหรอแล้วถ้าแบบนี้ล่ะฉันไม่สามารถเป็นเด็กตลอดไปเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นสาวบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ฉันก้าวสู่โลกของผู้ใหญ่แล้วโอ้ยหนักเข้าไปอีกนะครับฉันหวังว่าแฟนๆจะมีความสุขว่าฉันเป็นผู้ให้ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่มันไม่ขีดจำกัดของไอดอลดังนั้นโปรดรอฉันฉันจะเข้าวงการแล้วนี้แหละเธอลองนึกภาพตอนคนจะฟังเรื่องนี้เขาจะคิดยังไงกันน่ะฉันคิดว่าแฟนๆจะกรีดร้องด้วยความยินดีฉันจะทำงานด้วยความตั้งใจนั้นงั้นก็ขอให้เธอโชคดีนะไม่นะต้องจะไปเป็นดารา AV เหรอ
ไม่นะทำไมน้องทำอย่างนั้นโอเคครับเปิดคอนเสิร์ตน้องๆกันดีกว่าครับคอนเสิร์ตซันไลท์ครั้งแรกนะครับผมมาดูครับว่าน้องๆจะไฮฟ์แค่ไหนโอ้มีไฮฟ์ 30% ได้อยู่นะโอเคเพลงแรกเริ่มเลยครับไฮฟ์ไป 70% แล้วนะเพลงแรกถือว่าดีครับเก่งเลยโอ้ยเพลงแรกจบไป 96% ครับพูดคุยกับน้องใหม่เราเพิ่มไฮไปตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะยังไงก็ไม่ผิดพลาดแน่นอนแค่พูดคุยเฉยๆไปไฮอยู่ที่3 130 40 141แล้วครับเกินความคาดหมายแล้วตอนนี้เพลงนอกหัวใจครับเพิ่มพลังการให้เซนเตอร์เหรอเซนเตอร์ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับไม่มีการ์ดไหนน่าสนใจเลยอยากได้การ์ดไฮแบบเยอะๆอ่ะเพลงไม่ค่อยไฮเท่าไหร่นะครับไปจบอยู่ที่ประมาณ170 168จัดไปครับ1เพลง Sunset นะเพลงนี้จบที่เพลงนี้มั้งรู้สึกไฮป์อยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้โหให้กำไรมา90ล้านนะครับ 196% ไฮป์โอ้งั้นมาแล้วครับผมใครจะได้เป็นเซนเตอร์คนใหม่ความนิยมสูงสุดอันดับ10ได้แก่ใครครับ3859คะแนนไปครับสวัสดีอายุสาครับผมโอ้โหแต่น้อยที่สุดสลับซองจดหมายนี่คืออะไรอ่ะเลือกไอดอลเองว่าคนไหนจะได้ตำแหน่งต่อไปไม่เอาครับไม่เลือกครับผมไปดำเนินการต่อครับเอาตามที่แฟนๆให้มาโอ้ยูอีนะครับมาใหม่นะคนนี้โอเคครับผลการต่อไปผลอันดับต่อไปอันดับที่8นะครับ 6,860 คะแนนปิ้งเรียบร้อยมาเรียนะครับก่อนการเลือกตั้งครั้งก่อนได้ที่8นะครับครั้งนี้ก็ได้ที่8โอเคครับอันดับที่7 9,146 คะแนนคนนี้คือมาเรียนะครับโอ้โหตกมาจากอันดับที่5ครับคราวที่แล้วเพราะว่าน้องเป็นคนแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยนะเยอะไปหน่อยฮะอันดับที่6นะครับ 12,194 คะแนนโอ้โหอ๋อคนนี้แน่นอนครับอายุสาอันดับที่6เท่าเดิมนะครับอันดับที่5 16,258 คะแนนครับคนนี้คือนางอีสาครับขึ้นจากอันดับ7มาเป็นอันดับที่5นะครับแทนมาเรียนั่นเองครับอันดับที่4 21,678 พอยต์ครับไปใครเอ่ยยุนนาครับอันดับที่4คราวที่แล้วก็ที่4เหมือนกันอันดับที่3ครับ 28,904 คะแนนไปลินาครับอันได้อันดับ3นะครับคราวที่แล้วก็อันดับ3อันดับ2ครับผมแน่นอนคาโอลิอุ้ยตกครับสมแน่โออามิรุครับสมแน่เลยไปบูลลี่เขาครับนี่คาโอลิครับแต่อันดับ1โอ้เรียกคาโอลิมาคุยหน่อยดีกว่าชื่นชมหน่อยดีกว่าครับมันเกิดอายุศาสตร์23ปีครับผมผมเรียกเขาลิมาพูดคุยสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่นะโอ้นี่ยินดีด้วยนะที่1สำหรับการเลือกตั้งนะยินดีด้วยที่เธอได้อันดับ2เช่นกันเดี๋ยวก่อนที่2ก็ดีเหมือนกันนะแม้ไม่ใช่อันดับ1ก็เธอฉันก็หวังว่าเธอจะไม่รู้สึกแย่เพราะฉันชนะนะล้อเล่นฉันไม่โกรธเธอหรอกฉันโชคดีที่ได้ที่2เนี่ยที่จริงตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนใกล้เข้าถึงเป้าหมายแล้วคราวหน้าฉันจะได้อันดับ1มั้ยนะขอให้โชคดีนะเราทุกคนต่างพยายามให้เต็มที่ใช่มั้ยฉันจะพยายามอย่างเต็มที่และเธอก็พยายามด้วยเช่นกันเธออาจจะเป็นที่1แต่ฉันคว้าที่1ในครั้งต่อไปแน่
ใช่เรามาเป็นคู่แข่งกันมาพยายามไปด้วยกันเถอะนะใช่โอเคน้องไม่โกรธกันก็โอเคครับผมถือว่าดีนะถ้าโกรธกันก็ถือว่าแย่ครับรู้สึกแย่พี่เน่งของเราตอนนี้เนี่ยเขาทำงานได้ถึง90 point เลยนะครับคือเก่งมากตอนเนี้ยเพราะว่าเราแบบว่าให้เขาแบบให้เขาแบบว่ามีชื่อเสียงอะก็เลยทำงานเก่งขึ้นนะครับไหนมาขอมาคุยกับน้องลินนะเอ้ยไม่ใช่ในลินนะต้องเป็นคาโอลีครับเนี่ยเพลง91เลยอะไหนมาพูดคุยหน่อยซิเฮ้ยเนี่ยคาโอลีเลี้ยวสาวแล้วผมจีบคาโอลีผมบอกเลยนะว่าคาโอลีนี่เป็นสเปคผมเลยนะผมชอบมากจีบคาโอลีเลยแล้วกันนะอุ้ยหัวล้อแบบดูถูกเหยียดหยามโอ้โหไม่ชอบครับไม่ชอบที่โดนจีบสอรี่โอ้จีบไม่ได้ครับสเปคผมไม่ชอบผมโอเคมาเรียมาเรียว่าไงพูดคุยสบายๆกับมาเรียซะหน่อยนะครับให้ไปถึงสักเลเวล3ก่อนนะคนต่อไปเป็นมารินะนะครับมารินะเลเวล2อยู่เลยอ่ะพูดคุยซะหน่อยนะครับแล้วก็คนต่อไปก็แอนนาครับโอเคแอนนาเป็นเลเวล3แล้วนะครับจีบอุ๊ยแอนนาก็ไม่ชอบเราครับ no แอนนาไม่ชอบผู้ชายโอเคเดือนนี้เราไม่ได้ออกเพลงเลยนะครับมีแต่เพลงเลือกตั้งนะเดี๋ยวเราต้องทำซิงเกิลเลือกตั้งด้วยนี่หว่าลืมไปขอบใจเด้อ2ครับขอบใจเด้อนะเป็นเพลงซิงเกิลเลือกตั้งขอบใจเด้อ2เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับเป็นเพลงแนวแหวกแนวเฮ้ยเอาเพลงป๊อปแล้วกันป๊อปความรักน่ารักโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับตามเลือกตั้งโหดูดิในสุดน้องก็ได้เป็นเซนเตอร์ครับจากเป็นอันดับที่3มาเป็นเวลานานจัดไปครับแล้วก็ปล่อยเพลงของ Starlight ด้วยนะครับ Honey I'm Losing Controlได้กำไรมาเท่าไหร่ครับ40ล้านเพิ่มยอดขายเป็น 200,000 นะครับ 200,000 ดาวน์โหลดโอเควันเกิดนางอีสาอายุ14ปีแล้วนะครับผมน้องยังเด็กมากเลยนะโอเคเราไปทำเนื้อเรื่องกันต่อสักหน่อยแล้วกันนะครับผมมันจะมีเนื้อเรื่องเนี่ยไปกลับมาที่ห้องรอนะครับนี่คุณทำได้ดีมากนะพร้อมสำหรับรอบต่อไปหรือยังชักกังวลนิดหน่อยนะไม่เป็นไรคุณไม่จำเป็นที่ต้องชนะเกมนี้หรอกนะจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีอ่ะคุณรู้ไหมว่ารางวัลที่รับชนะในเกมนี้เนี่ยแค่ได้ออกรายการแสดงสดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีกว่านั้นอีกนะแล้วผมคิดว่าเราจะสามารถหาพื้นที่ที่ดีกว่านี้ได้รายการเพลงสถานีอินเทอร์เน็ตระดับประเทศเนี่ยมีงานแสดงของคนหน้าใหม่มาแรงๆพวกเขากำลังมองหาการโปรโมทวงไอดอลอย่าง Starlight จะเหมาะกับการเรียกเงินแล้วก็ผมได้ขอความช่วยเหลือบางอย่างและจัดเวลาการออกอากาศให้คุณที่นั่นยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนะแต่ก็ได้การตกลงเบื้องต้นแล้วมีปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือเวลาออกอากาศมันไปตรงกับสถานีท้องถิ่นที่จะออกอากาศนี้นะพวกเขากำลังพยายามที่จะท้าทายรายการใหญ่ด้วยการแสดงที่คล้ายกันมีรายการที่ใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่ต้องชนะรายการควิชนี้ก็ได้นั่นก็เป็นข่าวดีนะใช่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณชนะมันก็จะเป็นการปฏิเสธดูสิเหมือนเราลงทะเบียนให้คุณเข้าร่วมรายการควิชโชว์ส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาที่เข้าร่วมนั้นเป็นสัญญาที่ว่า Starlight จะพร้อมออกอากาศเฉพาะกรณีที่คุณชนะดังนั้นหากคุณชนะรายการควิชนี้คุณจะต้องเข้าร่วมรายการที่เล็กกว่าและจะต้องพยายามและจะต้องพลาดการแสดงที่ใหญ่กว่าอ๋อเข้าใจแล้วแบบย่อๆนะถ้าชนะรายการควิชจะพลาดโอกาสที่ดีกว่าและผมแนะนำอย่างมืออาชีพเลยนะคุณจะต้องตั้งใจแพ้การแข่งขันนี้หวังว่าคุณจะไปแสดงทั้ง2รายการวิธีเดียวที่จะหนีจากสัญญานี้คือแพ้ควิชและไม่มีสัญญากับ Starlight ที่จะแสดงในรายการเล็กอีกต่อไปมันค่อนข้างง่ายผมจะไปคุยกับคู่แข่งรายอื่นด้วยตัวเองและอธิบายสถานการณ์
เราเนี่ยอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดดังนั้นเนี่ยปล่อยให้พวกเขาชนะไปผมแน่ใจว่าพวกเขาจะขอบคุณคุณสำหรับโอกาสนี้ผมรู้ว่าผมต้องการชนะแต่ตัวเลือกนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ในรอบชิงชนะเลิศพิธีกรจะถามคำถามเดียวกันทั้งคู่และให้คุณตอบคำถามพวกนั้นหากคุณตอบคำถามได้ถูกต้องคุณจะได้1คะแนนแต่ถ้าคุณตอบผิดคู่แข่งจะได้1คะแนนดังนั้นหากคุณอยากแพ้โดยไม่ต้องอายกับคำตอบที่ผิดอย่า กดปุ่มให้ฝั่งเป็นคนกดปุ่มก่อนแล้วคุณจะแพ้โดยไม่ต้องตอบคำถามผิดเลยแน่นอนหากคุณต้องการความมั่นใจในภาพลักษณ์ของคุณคุณสามารถที่จะกดปุ่มและตอบคำถามผิดได้ขึ้นอยู่กับคุณจะทำยังไงนะขอให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ชนะโดยบังเอิญโอเคครับผมกลับมาสู่สตูดิโอพิธีกรกำลังรอคุณอยู่พร้อมด้วยคนที่คุณคุ้นเคยแล้วจีบคนนี้ได้ไหมสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการนะครับเราได้ผู้ท้าชิงรอบชนะเลิศมาแล้วเนี่ยทั้งสองคนแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับสวัสดีค่ะทุกคนเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยฉันได้เผชิญหน้ากับคุณลิ้ม CK เนี่ยซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของวง Starlight ในรอบชิงชนะเลิศข้างกล้องพนักงานนะครับได้ถือป้ายที่มีชื่อวงไอดอลคู่แข่งรับผิดชอบอยู่นะครับคู่แข่งชื่ออะไรโคโคนะนั่นแหละนะครับยาสุดะโคโคนะชื่อวงว่า Get Bliss โอเคครับผมยาสุดะโคโคนะพยักหน้ามาที่คุณแล้วก็ยิ้มอย่างผู้ชนะให้กล้องขอบคุณสำหรับการแนะนำฉันดีใจมากเลยนะที่จะนำเสนอ Grace Bliss ให้ทุกคนรู้จักและฉันได้รอคอยที่จะได้เห็น Grace Bliss ออกแสดงทางโทรทัศน์ต่อผู้ชมมากมายขอบคุณสำหรับการแนะนำนะฉันดีใจมากที่มีโอกาสได้นำเสนอ Grace Bliss ให้ทุกคนรู้จักและฉันรอคอยที่จะได้เห็น Grace Bliss ได้ออกแสดงทางโทรทัศน์ให้ทุกคนจำนวนมากโอ้โหดูเหมือนเป็นการประกาศชัยชนะเลยนะครับฉันมั่นใจมากผลการแข่งขันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าความมั่นใจนั้นจะได้ผลดีแค่ไหนเอาล่ะคำถามแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยว3แห่งนี้คุณมีแนวโน้มว่าจะเจอหิมะมากที่สุดภูเขาไฟฟูจิหาดชิริฮามะหรือเกาะอาชิกากิเราไม่กดปุ่มแล้วกันนะครับปล่อยเขากดเขากดไหมฮะหลายนาทีผ่านไปทั้งคู่ก็ยังไม่ขยับนะครับก่อนเวลาจะหมดโคโคนะก็กดปุ่มครับเอาล่ะคุณยาสุดะตัดสินใจตอบที่สุดคุณมักเจอหิมะที่ไหนมากที่สุดนั่นมันอยู่ที่ไหนกันนะเหมือนมือมันจะขยับไปเองผมเข้าใจแล้วคุณยาสุดะผมแน่ใจว่าหลายคนก็เข้าใจในสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันโปรดตอบคำถามด้วยครับหิมะตกมากที่สุดในญี่ปุ่นก็คือเมืองอาโอโมริที่ภูเขาฮอกไกโดคำตอบของฉันคือภูเขาฮอกไกโดผมสับสนเลยครับผมเผลอเอาเรื่องเล็กน้อยมาให้คุณทุกคนเห็นดูเหมือนว่าคุณยาสุดะจะรู้วิธีสร้างความดึงดูดอย่างมีเสน่ห์นะครับและฉันฉลาดมากอย่างคาดไม่ถึงแต่น่าเสียดายนะครับมันเป็นคำถามที่ตอบผิดเมืองอาโอมริก็ไม่รวมอยู่ใน3ตัวเลือกด้วยนะครับเป็นคะแนนของคุณ CK ไปครับรอบนี้รู้อะไรไหมฉันอาจจะตื่นเต้นอ๋อแสดงว่าผมอาจจะต้องไม่งั้นเขาจะกดตอบผิดให้ผมชนะดิเอาละครับได้เวลาสำหรับคำถามต่อไปแล้วคำถามนั้นเนี่ยจะค่อนข้างจะยากซะหน่อยนะเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิเวศวิทยานะครับคุณทั้งสองดูเหมือนเป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองดังนั้นเนี่ยคำถามนี้อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าเพราะว่าเรากำลังพูดถึงวงการบันเทิงคำถามที่สองนะครับ Pony Iceland Record เป็นชื่อที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมประเภทใดเรากดปุ่มก่อนเลยครับ Record ก็ต้องเป็นเพลงแน่นอนนะครับเป็นที่รู้จักกันในวงการบันเทิงประเภทอะไรครับวิดนตรีแน่ๆนะครับแต่ว่าผมจะตอบว่าเกมการ์ดนะครับเพื่อให้รางวัลผิดครับนะครับโพนี่ไอแลนด์เรคคอร์ดเนี่ยคุณเดาได้จากชื่อของบริษัทเพลงแน่นอนคุณรู้ไหมมันทำเกี่ยวกับเพลงเนี่ยคุณโปรดิวเซอร์ระดับวงบริหารวงไอดอลแล้วคุณน่าจะรู้ไม่ใช่หรอครับเอาล่ะขอให้โชคดีนะครั้งต่อไปนะครับยาสุดาจ้องตาเขม็งเลยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาสุดา
คุณชนะรอบนี้แต่ดูเหมือนคุณไม่ค่อยพอใจกับการแข่งขันนี้เท่าไหร่นะอาจจะมีบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าแล้วทำให้คุณไม่ได้มีความสุขกับชัยชนะหรือเปล่าในรอบนี้ฉันแค่อยากคว้ารางวัลใหญ่กว่านี้เนี่ยคุณอาจจะชนะมาหนึ่งรอบแต่สิ่งที่สำคัญของคุณคือการชนะรางวัลใหญ่อันที่จริงเนี่ยผลการแข่งขันยังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นน่ะสุดท้ายเนี่ยเรามีคำถามสุดท้ายสำหรับทุกคุณโตเกียวทาวเวอร์อยู่ในเมืองใดโตเกียวทาวเวอร์ต้องอยู่ในโตเกียวสิกดปุ่มเฮ้ยดูเหมือนคุณ CK จะกดปุ่มได้เร็วกว่าคำตอบคุณคืออะไรครับโตเกียวทาวเวอร์อยู่ที่เมืองใดครับนิวยอร์กโอ้โตเกียวทาวเวอร์มีที่นิวยอร์กนั่นเหรอครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอเมริกาเท่าไหร่แต่พวกเขาอาจจะมีโตเกียวทาวเวอร์ที่นิวยอร์กก็เป็นได้แต่คำตอบที่ถูกต้องคือโตเกียวครับผมคุณเข้าใจผิดได้ยังไงกันเนี่ยคุณ CK รอบนี้คะแนนเป็นของคุณยาสุดะโชคดีครั้งต่อไปนะครับจบรอบนี้แล้วครับผมคุณ CK ผมรู้สึกผิดหวังกับคำถามง่ายๆแต่ดันตอบผิดอย่างน่าแปลกใจจนทำให้คนสงสัยว่าคุณ CK เนี่ยได้ตำแหน่งผู้บริหารมาได้ยังไงกันนะครับช่วยบอกผมทีครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คำตอบครับบอกผมทีกับคุณ CK คุณคิดว่าวง Idol Starlight จะรู้สึกยังไงเมื่อพวกเธอกำลังทำงานคนที่โง่แบบนี้ผมพนันได้เลยนะว่าพวกเธอส่วนใหญ่เนี่ยให้คำตอบได้ถูกต้องคุณคิดว่าพวกเธอเนี่ยจะเคารพคุณหลังจากนี้ไหมเคารพอยู่แล้วครับคุณพูดแบบนั้นได้แต่ความเคารพนั้นน่ะได้มาจากการทำงานอย่างหนักไม่ใช่แค่ลมปากนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสำนึกผิดเนี่ยคุณต้องตั้งใจก้าวลงจากตำแหน่งโปรดิวเซอร์สตาร์ไลท์ซะและยอมให้คนที่มีความสามารถมากกว่าแทนคุณฉันไม่คิดแบบนั้นนะผู้คนไม่สนใจในสิ่งที่คุณกำลังคิดพวกเขาสนใจในสิ่งที่คุณกำลังทำจริงๆนะหากคุณคิดยังไงกับคุณยาสุดะครับถึงเวลาที่เขาท้าสู้คู่แข่งแล้วยังไงสำหรับคุณยาสุดะที่เพิ่งชนะเลิศดูเหมือนคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยนะคุณไม่รู้สึกแบบเป็นเกียรติหรือได้รับรางวัลอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่จริงๆแล้วน่ะฉันมีความสุขนะคุณสามารถพูดได้อย่างมั่นใจคุณได้รับรางวัลยินดีด้วยคุณยาสุดะขอบคุณการทำงานหนักครั้งนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดคุณลิมซีเคตอนนี้เนี่ยเกสต์ลิสจะมีโอกาสแสดงสดในสถานีของเราครับอยากจะบอกว่าการแสดงรายการวันนี้ทั้งหมดนี้คือการแกล้งครับคุณ CK คุณยาสุดะยิ้มหน่อยสิครับพวกคุณถูกแกล้งขอบคุณสำหรับการร่วมมือกันนะครับพิธีกรหันไปที่กล้องและกางแขนออกด้วยท่าทางตลกไม่มีรางวัลให้ผู้ชนะครับคุณไม่อยากที่จะชนะใช่ไหมครับน่าเสียดายไม่มีรางวัลของผู้แพ้ด้วยคุณก็น่าจะได้ยินก่อนการแสดงเช่นกันนะครับขออภัยทั้งสองคนด้วยครับวันนี้คุณทั้งคู่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับขอบคุณที่ทำงานกันอย่างหนักนะเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยอ๋อเราจะตอบผิดก็ได้เราจะตอบถูกก็ได้นะหลังเวทีหลังอัดรายการครับขอโทษนะที่ทำให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับรายการนั่นน่ะมันคือการความบันเทิงของผู้ชมใช่ไหมล่ะผมเห็นคุณยาสุดะพยายามอย่างยิ่งที่จะแพ้เกมนี้มาตลกจริงๆผมขอโทษที่หลอกคุณเหมือนกันนะก็เพื่อสตาร์ไลท์อย่างที่ผมพูดออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยการทำให้ชื่อของคุณเป็นที่รู้จักเป็นสิ่งสำคัญผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะไม่เป็นไรขอบคุณนะที่มีสปิริตคุณไม่จำเป็นที่ต้องจริงจังตัวเองมากเกินไปเพื่อเอาชนะคนในวงการบันเทิงหรอกเออฟูจิโมโต้ซังคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณยาสุดาผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้พบคุณที่นี่คุณตั้งใจที่จะทำให้ฉันอับอายใช่ไหมไม่เลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ที่นี่เนี่ยคุณมาที่นี่เพราะ CK ลิ้มเหรอฉันคิดว่าที่ว่าฉันมีส่วนร่วมเป็นแค่เรื่องบังเอิญงั้นเหรอใช่ถูกแล้วช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ตลกจริงๆแม้ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยพยายามเอาฉันเข้ามาเกี่ยวแน่นอนคุณยาสุดายาสุดาออกไปแล้วครับทำไมเธอถึงโกรธคุณรู้จักกันได้ยังไงทำไมเธอถึงโกรธคุณที่จริงแล้วผมเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าให้เดามันอาจจะขึ้นอยู่กับธุรกิจคุณยาสุดะเนี่ยผมเคยเจอกันจากงานก่อนหน้านี้ยังไงซะวันนี้คุณก็ทำได้ดีมากขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะวิเนี่ยอะไรอ่ะติดท็อป5ของชาร์ตซิงเกิลก็ติดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
อ๋อจะต้องติดท็อป5ของชาร์ตซิงเกิลก่อนเพื่อจะได้ร่วมงานใหม่ใช่ไหมครับในเรื่องใหม่โอ้คาวลีครับผมฉันก็อยากจะไปต่อนะทำได้แต่วันหนึ่งจุดจบก็คงจะมาถึงการจบการศึกษาใน January 14จริงๆก็อยากจะให้อยู่กับวงต่อไปนะครับอ่ะอยู่วงต่อไปแล้วกันนะครับอยู่ไปอีก2ปีนะลบค่าอิทธิพลแต่ก็เดี๋ยวมันเพิ่มได้นะครับค่าอิทธิพล okay. เดี๋ยวผมจะอัพเป็นอะไรไปดีอัพเป็นแผ่นเหรออัพเป็นจับมือกลุ่มแล้วก็แคมเปญไวรัลไหมวันเกิดมาเรียครับอายุ17ปีมันเกิดคาวลิครับอายุ26ปีแล้วนะปีนี้อ่ะเรามาคุยกับมารีนากันซะหน่อยนะครับตอนนี้ค่าความสนิทสนมยัง2อยู่เลยนะครับอ่ะพูดคุยสบายๆให้ขึ้น3ก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยว่ากันทีหลังเรามาดูมารีนาว่าเขาอยากได้อะไรนะครับอยากได้งานถ่ายแบบน่ารักน่ารักนะของมารีนาเดี๋ยวผมจะให้คนหางานถ่ายแบบให้แล้วกันโอเคเปิดปล่อยเพลงของที่เราเลือกตั้งไปนะครับผมเพลงขอบใจเด้อ2นะโอเคได้มาเท่าไหร่ครับ 150,000 โอเคครับ 150,000 ยอดขายเรียบร้อยนะครับขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาร่วมเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างห้องเพิ่มนะครับเป็นห้องสำนักงานนะเดี๋ยวก่อนนะสร้างสำนักงานเพิ่ม5ห้องเลยนะครับแล้วก็จ้างมาอีก5คนเราไปจ้างมาอีกครับก็จะเป็นสายดิวนะครับผู้เชี่ยวชาญสายดิลเลอร์จ้างมา5คนจับใส่สำนักงานไว้ครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะคอยหางานให้เรานะโอ้ทุกคนเกมค้างไปเลยครับตอนนี้เกมแบบค้างไปเลยเดี๋ยวกันนะผมลองออกซิงเกิล1อันก่อนดิเฮ้ยผมไอ้นี่กว่าสร้างผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันบั๊กนะครับผมลองสร้างวงใหม่สร้างวงใหม่ก็ไม่ได้ครับต้องมี20คนนะขาดอีก2คนแล้วผมออดิชั่นอยู่ที่ชิบหายทำไงดีวะเนี่ยเซฟแล้วออกก่อนแล้วกันนะครับ2000 years later โอ้มีงานงอกอีกแล้วครับผมอาคารินะครับผมได้พูดในสตรีมเมอร์ของเธอว่าเธอสนใจสะสมสแตมป์นะครับไปกระตุ้นให้แฟนๆด้วยแฟนตัวยงคนนึงเนี่ยส่งชุดสแตมป์ที่หายากมากเลยนะครับมาให้อากาลีโดยหวังว่าเนี่ยจะชวนเข้าสู่โลกแห่งการสะสมสแตมป์นะครับดูราคาในเว็บแล้วเนี่ยสแตมป์สะสมที่แฟนส่งมาเนี่ยมีมูลค่า 50,000 เยนเลยนะครับก็อากาลีเนี่ยดูเหมือนว่าจะอึดอัดที่รับของขวัญ นี้นะครับเพราะเธอไม่อยากเอาจริงเอาจังมากขนาดนั้นนะเราจะให้ขอบคุณปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วก็ส่งกลับไปดีกว่านะครับโอเคครับไม่เกิดเรื่องอื้อฉาวอะไรเกิดขึ้นนะผมเมื่อกี้นี่ค้างครับคนเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำให้เกมค้างมาเลยนะโอ้โหเนี่ยติด2เพลงเลยครับขอบใจเด้อกับ Honey I'm Losing Control นะครับโอ้ติด2เพลงเลยครับติดชาร์จถ้าติดชาร์จแบบนี้เราก็ทำงานเพิ่มได้แล้วดินี่ครับติดชาร์จอันดับ5เนื้อเรื่องต่อได้เลยเนี่ยถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องผมจะไม่เล่นแล้วกันนะครับเล่นผ่านๆนะทุกคนเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนไปเล่นเกมนี้เองนะผมว่าสนุกดีนะหรือว่าผมควรเล่นเนื้อเรื่องแล้วทุกคนคิดไม่ออกเลยเนี่ยโอ้ยมีงานเข้ามาครับผมเดี๋ยวดูดิงานอะไรอ่ะโอ้อันนี้เป็นหาความน่ารักนะครับคนน่ารักอลัง24เอง
นี่น่ารัก92ครับเอาไปน่ารักเดี๋ยวจ่ายได้6ครั้ง4,300จัดไปครับผมแล้วอันนี้ล่ะตามหาถ่ายแบบน่ารักอีกแล้วครับผมอุ๊ยนี่น่ารัก82น่ารัก42น่ารัก58 UE ป่ะครับ 500,000 เลยอ่ะโอ้โหแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็หาคนเท่ครับคนเท่เท่เหรอเท่88อลิสาครับอลิสา 80,000 นึงอ่ะโอเคจัดไปอันนี้หาความเท่อีกแล้วครับบุ๊ดแต่น้องเขาอยากถ่ายน่ารักนี่หว่าเนี่ยต้องหาคนเท่นี่เท่เท่าไหร่อ่ะอุ้ยเท่เยอะเหมือนกันครับอ่ะคนนี้แล้วกันเจรจาสัก 200,000 โอเคหางานให้น้องทำได้เงินด้วยนะครับตอนนี้พันล้านแล้วเนี่ยมาออดิชั่นรอบสุดท้ายครับมาดูกันว่าเราจะได้น้องๆคนไหนบ้างครับคนแรกชื่ออายะนะครับกลัวผู้ชายโอ้โหเปลี่ยนเลยโทโมอิไอโทโมมิมาสวรรค์ด้วยครับแต่ว่าค่าพลังไม่ค่อยเยอะการ์ดทองคนนี้ครับโอ้โหน่ารักเลยคนนี้ลิลิกะนะครับซุ่มซ่ามน่ารักเลยเหมาะต่อการเป็น MC เขาบอกคนนี้ครับลินนะอายุ18ค่าพลังไม่เยอะคนนี้ก็ซาวลิค่าพลังตุ้ยค่าพลังไม่เยอะเหมือนกันนะครับผมซุ่มซ่ามเดเต้นไม่เก่งสร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างได้เหมาะสำหรับการเป็น MC นะเอามาแล้วกันนะครับ1คนอีกคนหนึ่งค่าพลังไม่เยอะอะดิอันนี้กลัวผู้ชายไม่เอาดีกว่าครับเอาพรสวรรค์มาแล้วกันนะครับ1คนโอเคตอนนี้เรามี20คนครบแล้วนะครับขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่สังเกตว่าถึงออฟฟิศแล้วยารัชกุสวัสดีนะทุกคนบอกว่าฉันเรียนรู้เร็วฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะตอนนี้เราสามารถตั้งวงใหม่ได้แล้วนะครับงั้นเราจะลองตั้งวงใหม่ดูเลยแล้วกันนะชื่อวงว่า Moonlight นะครับตามที่น้องๆได้บอกมา Moonlight อ่ะโอเคครับวงใหม่กลุ่มเป้าหมายของเราคือแฟนชายวัยรุ่นชายไปครับจัดไปเลยแล้วก็เราจะเลื่อนน้องๆไปอยู่วงใหม่นะครับ Moonlight Moonlight แล้วก็น้องอันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะน้องยูอีไปอยู่ Moonlight นะครับมิกกี้ไปอยู่ Moonlight แล้วก็ลิซาโกไปอยู่ Moonlight ครับอันนี้ด้วยนะครับอายุมิมูนไลท์อากาลินะครับอากาลิก็ไปอยู่มูนไลท์แล้วก็ลิลิโกลิลิกะอยู่มูนไลท์ด้วยนะครับตอนนี้เรามี3วงแล้วนะครับนี่ซันไลท์สตาร์ไลท์แล้วก็มูนไลท์ครับโอเคต่อวันนี้ก็เอาประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับมีงานให้น้องมาอุ้ยงานเท่ว่ะน้องไม่ใช่ชอบงานเท่ใช่ไหมรับงานไว้ครับเนี่ยเราสามารถมารับงานให้น้องๆได้ด้วยนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะเราก็ไปได้เล่นควิซมาจนจบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สร้างวงใหม่มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราได้ทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกตั้งนะครับให้น้องๆซันไลท์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในพาร์ทหน้าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะไปเล่นเองแล้วก็ลองดูได้ครับเกมนี้ลองไปซื้อมาเล่นดูครับรับรองว่าดูดเวลาเพื่อนๆแน่นอนนะครับโอ้นี่ครับจบประกาศจบการศึกษาของลีนะแล้วนะครับโอเคฉันจะไม่ลืมคุณนะในสตาร์ไลท์นะถามหาผู้สืบทอดซะหน่อยไหมจริงๆลองเอาเขามาเป็นมาทำงานด้วยได้นะครับผมให้แบบมาทำเพลงหรืออะไรเงี้ยได้นะครับเสนอตำแหน่งงานแล้วกันนะครับ
อให้ทำงานกับวง Starlight อ่ะสมมุติว่าผมเสนอตำแหน่งงานมาแล้วเนี่ยผมก็ใส่อาจจะเป็นห้องเขาเก่งเรื่องอะไรนะแต่ผมไปดูก่อนพนักงานไปดูก่อนนะครับว่าน้องเขาเก่งเรื่องอะไรจัดการผลิตได้เร็วขึ้น 25% นะครับเก่งเก่งหมดเลยอ่ะให้เขาการผลิตเหรอห้องอัดเสียงไหมอ่ะแล้วจับน้องยัดเข้าไปห้องอัดเสียงนี่นะครับผมเราได้โปรดิวเซอร์คนใหม่นะครับนั่นก็คือลีนะนั่นเองนะโอเควันเกิดครบรอบ16ปีของยูนาครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับมีคนจบการศึกษาไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็จะตาเอาน้องๆเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้ให้หมดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บ